สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวเมาส์บัตจิจาก Hotline Game กันนะครับผมตัวนี้เป็นเมาส์บัตจิที่ไว้จับสายเมาส์นั่นเองนะครับโอเคครับมาดูด้านในกันเลยครับเปิดมาก็จะมีข้างในกล่องก็จะมีเมาส์บัตจิวัสดุของตัวเมาส์วัตจินั้นเป็น ABS นะครับผมน้ำหนักอยู่ที่220กรัมนะครับผมตรงนี้สามารถปรับระดับได้นะครับด้านหลังก็จะมีตัวล็อกสายเมาส์อีกทีหนึ่งนะครับผมด้านล่างนะครับถ้าให้เปรียบเทียบดีไซน์ก็จะเหมือนของโซวี่นะครับแต่จะไม่มีรูด้านตรงกลางตรงนี้โอเคครับผมเดี๋ยวผมสาธิตวิธีการใช้งานให้ดูนะครับเอาเมาส์มาแล้วสายก็ปรับระดับตามที่เราใช้งานนะครับโดยเริ่มใส่จากหัวก่อนนะครับแล้วก็ใส่ตรงด้านหลังของเมาส์วัตจินะครับกดลงไปเอาใหม่ไม่เห็นอ่ะครับใส่แล้วกดลงไปโอเคครับดูการทำงานประมาณนี้นี่ครับหมวดสปริงก็จะโยกตามฐานค่อนข้างมีน้ำหนักครับไม่กระดูกกระดิกไปไหนเท่าไหร่อันนี้ผมกระชากแรงไปถ้าเราเล่นเกมปกติก็ค่อนข้างดีผมพอสมควรครับผมนะครับตัวสปริงค่อนข้างนิ่มดุนนะครับเวลาใช้งานตัวสปริงจะไม่ลดระดับลงนะครับเราตั้งไว้ระดับไหนก็อยู่ระดับนั้นนะครับอาจจะดูปรับง่ายแต่เวลาใช้งานจริงๆนั้นระดับก็ยังเท่าเดิมครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมปรับระดับประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับแรงยืดหยุ่นของสปริงค่อนข้างสูงครับโอเคพอเราเลิกใช้งานแล้วก็แกะจากด้านหลังก่อนโอเคครับขอจบการรีวิวเมาส์บัตจิของค่าย Hotline Game ไว้เพียงเท่านี้ครับสนใจสามารถติดต่อได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยครับผมวันนี้สวัสดีครับ